ETF IMF บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF IMF ธอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Home for All ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน BGrim Power A World Class Energy Companyสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะคะวันนี้อยู่คุณบักบันบุญเลิศและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกตานะครับวันนี้คุณวิราศินีวานาเล่นเดินทางไปทำข่าวการประชุมเอเปคที่ดานังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีรายงานพิเศษเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวข่าวคราวในบ้านเราร้อนๆที่หลายคนอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษครับเรื่องใหญ่ที่เรานำมาพูดคุยวันนี้กรุงเทพมหานครเขากำลังพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวมกทมเป็นครั้งที่4ประกาศใช้ปลายปี2561ใช้จริงปี2562แต่ว่าสาระใหญ่ใจความรอบนี้มีการปรับผังเมืองใหม่แล้วกระทบกับคนไทยทุกคนที่อยู่ในกทมโดยเฉพาะบรรดาเจ้าสัวว่ากันว่าการปรับผังเมืองรอบนี้เป็นโอกาสของเจ้าสัวที่มีที่ดินและต้องการยกระดับพัฒนาที่ดินขึ้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือเรื่องของมุมมอง CEO คนใหม่นะคะที่จะเข้ามาบริหารนกแอร์ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเลขตอนนี้ที่ติดเป็นตัวเลขสีแดงอยู่ด้วยเป็นภารกิจเขาว่ากันว่าสุดหินทำอย่างไรที่จะทำให้นกแอร์บินได้นี่คือโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารคนใหม่ครับค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่พลาดไม่ได้นะคะกับช่วง CEO Talk วันนี้ก็เป็นเรื่องของ Internet of Things ที่จะเข้ามาในเรื่องของยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย MG ตอนนี้เขามีการเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเข้าไปด้วยค่ะครับเป็นยานยนต์อนาคตครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คสต็อกหุ้นในช่วงบ่ายวันนี้กับคุณเอกพิทยากันก่อนค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับแน่นอนครับทุกวันที่เราวิเคราะห์ตลาดหุ้นเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าเซตอินเด็กซ์จะเป็นเท่าไหร่หุ้นตัวไหนน่าเล่นไม่น่าเล่นวันนี้ผมพยายามที่จะหาปัจจัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดหุ้นไทยและจะมีปัจจัยอะไรที่จะมีการส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะบอกว่าสัญญาณเตือนที่จะทำให้หุ้นรอบนี้มีการสะดุดได้จะมี2เรื่องครับเรื่องแรกดัชนีดาวโจนส์ถามว่าทำไมผมให้ความสำคัญเรื่องของดัชนีดาวโจนส์ถ้าสังเกตให้ดีนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2016เกิดการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาและแน่นอนครับมีประธานาธิบดีคนใหม่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นมาโดยตลอดครับแล้วก็มีข่าวที่เป็นเชิงบวกซึ่งทำให้กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั่วโลกกล้าลงทุนครับเพราะว่าถือว่าตลาดหุ้นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจะมีโอกาสในการลงทุนนี่แหละครับนี่จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่ต้องโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องโฟกัสก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับตั้งแต่ต้นปีนี้เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงต้นปีใครลงทุนในตลาดหุ้นต่อให้หุ้นไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับคุณก็ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนร่วม 10% เพราะฉะนั้น2แฟกเตอร์เนี่ยแหละครับจะเป็น2แฟกเตอร์ที่สำคัญในการดูประกอบว่าแรงกระเพื่อมของตลาดหุ้นในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูภาพแรกกันเลยครับภาพแรกเป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเราเอาจุดเริ่มสตาร์ทในปลายปีที่แล้วตอนนี้1ปีเต็มๆแล้วนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานี่คือจุดต่ำสุดครับโดยตัวเลขที่ประมาณ 18,000 นะครับวันนั้นถ้าใครจำได้พอมีการเลือกได้ชื่อประธานาธิบดีมาหุ้นตกก่อนครับ แล้วมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรดูตัวเลขให้ดีนะครับนี่ตัวเลข 18,000 นะครับถ้าภาพใหญ่เราเห็นจะเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาเรื่อยๆครับยกจุดต่ำสุดเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดขึ้นไปไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆและตัวเลขในปัจจุบันประมาณ 23,500 ครับ
แปลง่ายๆครับจากตัวเลข 18,000 โดยประมาณตอนนี้ตัวเลข 23,500 ประมาณ 5,500 จุดครับขึ้นมาภายใน1ปีคำถามก็คือว่าดาวโจนขึ้นมาเพราะอะไรครับแน่นอนครับนอกจากเรื่องของทางเทคนิคแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องของแผนปฏิรูปภาษีจะมีการแผนปฏิรูปภาษีครับเช่นเดิมบริษัทรายได้ร้อยหนึ่งต้องเสียภาษี 35% ใหม่สมมติตัวเลขนะครับเป็น 20% เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นทันทีร่วม 20% โดยประมาณครับแล้วลองดูตัวเลขในตัวของการเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์ให้ดีนะครับอัตราเร่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเอาตัวเลข 20% ไปเทียบกับตัวเลข 18,000 ลองคิดตัวเลขให้ดีนะครับก็จะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ 23,500 ครับ 18,000 20% และเอา 20% ที่ได้จาก 18,000 มาบวก 23,500 เพราะฉะนั้นนี่คือแฟกต์ครับเพราะว่าอยู่ดีๆบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นครับสมมติตัวเลขเดิม101เขากำไร65เพราะจะต้องมีเสียภาษี35สมมุติภาษีเหลือ20นะครับตอนนี้จาก101ที่กำไร65กลายเป็นกำไร80ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากำไรที่เกิดขึ้นทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นครับและสิ่งที่ต้องดูเอฟเฟกต์ในเดือนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องปฏิรูปภาษีสหรัฐอเมริกากำลังจะมีคำตอบในเดือนนี้ว่า 1. จะเกิดอย่างไรเกิดเมื่อไหร่ 2. เกิดขึ้นตามที่มีการคาดหรือมีนโยบายที่หาเสียงก่อนหน้านี้หรือไม่2เรื่องนี้แหละครับผมประเมินว่าจะทำให้ดัชนีดาวโจนส์เกิดการลงขั้นยิ่งใหญ่ครับเพราะจะมีเซลล์ออนแฟกต์คำว่าลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าดาวโจนส์จะหมดรอบใหญ่หรือดาวโจนส์จะไม่มีอนาคตนะครับแต่จะเป็นลักษณะเซลล์ออนแฟกต์นี่คือแฟกเตอร์แรกที่ท่านต้องจับตาใครที่ลงทุนในระยะสั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าดัชนีดาวโจนส์มีการลงหนักๆจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยครับอีกแฟกเตอร์นึงที่ต้องติดตามก็คืออัตราแลกเปลี่ยนครับบาทต่อดอลลาร์ถ้าเราดูภาพตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับตัวเลขเดือนมกราคมบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ36บาทต่อดอลลาร์โดยประมาณนะครับและมีการแข็งค่าลงมาเรื่อยๆตัวเลขล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ33บาทต่อดอลลาร์ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลครับว่าทำไมหุ้นรอบนี้หุ้นขึ้นมาและตั้งแต่ต้นปีถึงแม้ในระยะสั้นนักทุนต่างประเทศขายก็ตามนักทุนต่างประเทศซื้อสุทธิมาโดยตลอดครับคำตอบง่ายๆก็คือว่าเขามีการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่ามีโอกาสเม็ดเงินไหลเข้ามีโอกาสที่ค่าเงินจะแข็งและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคำตอบตอนนี้เราต้องมาคาดการณ์อนาคตแล้วครับไม่จำเป็นต้องพูดถึงอดีตเรามาดูตัวเลขตรงนี้ให้ดีนะครับผมลองลากเส้นสีแดงก็คือว่าพบว่าบ่อยครั้งเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลงมาชนเส้นสีแดงและมีจุดต่ำสุดเท่ากันอันนี้เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมนะครับและลองมาดูอีกภาพหนึ่งเส้นเป็นภาพล่าสุดในปัจจุบันก็คือภาพในช่วงนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการลงมาแข็งค่าชนในระดับ33บาทต่อดอลลาร์2รอบใกล้เคียงกันกำลังตั้งโจทย์ไว้ครับว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ไม่มีการแข็งค่าทะลุต่ำกว่า33ลงไปฟันธงเลยนะฮะจะเกิดการอ่อนค่าของค่าเงินและนั่นก็คือความเสี่ยงที่จะทำให้นักทุนต่างประเทศขายได้ในระยะสั้นวันนี้ล่ะครับผมให้ติดตาม2ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสำหรับนักทุนระยะสั้น1คือดาวโจนส์2คืออัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้นต้องหลบหลีกให้ทันครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท่านต้องติดตามครับกับบทวิเคราะห์ของคุณเอกพิทยานะครับให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงตอนนี้เกิดเซลล์ออนแฟกต์ในตลาดทุนอย่างรุนแรงนะครับดัชนีร่วงไป 4.7 นะครับไปเกาะอยู่แถวๆ 1,707 จุดมีการประเมินโดยเอเชียพลัสบอกว่าให้ระมัดระวังไว้นะครับแม้ว่าทุนนอกทุนเงินทุนจากต่างประเทศยังเข้าอยู่และกองทุน LTF กำลังเข้ามาเก็บหุ้นแต่ว่าให้ตั้งรับกันให้ดีนะครับเขาประเมินกันที่ 1,690 ถึง 1,700 นะครับก็ระมัดระวังไว้ดีแล้วกันนะครับใครที่เป็นนักลงทุนต้องตัดสินใจไวหน่อยนะครับช้าไปเงินในกระเป๋าท่านหายช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาอีกช่วงหน้ากลับมาติดตามบิ๊กสตอรี่นะคะกทม.มีการปรับผังเมืองใหม่ติดตามกันว่าใครได้ประโยชน์ค่ะ
Grim Power, a world-class energy company.